สวัสดีค่ะป้าเอาความหนาวมาฝากค่ะวันนี้แดดดีสะอ้อนแดดค่ะออกมาหายใจอยู่ข้างนอกเป็นตะเว้นนะคะเกือบจะเที่ยงแล้วความหนาวก็อยู่ที่ติดลบอยู่ค่ะประมาณ7-8องศาเนี่ยนะคะติดลบนะคะแต่ว่าพอเห็นตะวันแล้วมันก็สดชื่นนะคะมาหายใจ บริหารปอดนะคะเอาบรรยากาศที่แบบสดชื่นอยู่ข้างนอกบ้านข้างในบ้านมันจะมักเป็นฝุ่นค่ะเฮาตัวปันเนี่ยละหายใจบ่ถนัดค่ะเวลาอยู่หมายถึงว่าถ้าเฮาจะบริหารปอดนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะถ้าแดดบ่ออกนี่มันจะรู้สึกโอเคอยู่แต่ว่าถ้าแดดออกนี่มันจะเห็นไรฝุ่นนะคะทำความสะอาดยังไงก็ยังเห็นอยู่ดีทุกที่ในโลกนะคะคลิปก่อนนะคะวันนานีปากินอย่ามุนเส้นโบราณไปนะคะเบิ่งแก้วชาป่ะที่เหลือที่ป่ะเอามาให้มันหายห้อนนะฮะก็ว่าจะเฮ็ดชานมหรือชาบักนาวให้ลูกนะคะไม่ใช่ชานมเนี่ยชาเย็นสีของชาเย็นเนาะค่ะชาไทยเท่านั้นชาตรามือสีมันสวยมากแล้วก็กลิ่นมันหอมมากถ้าเราใส่นมถึงน้ำตาลถึงมันจะอร่อยมากลังเธอก็อยากเฮ็ดน้ำตาลถึงๆแบบหวานๆคือเฮาซื้อเนาะค่ะเนาะเฮาซื้อกินเฮามันแซ่บมันชื่นใจจริงๆเลยแต่น้ำตาลมันเยอะมากถ้าเราซื้อกินนะคะเนาะนานๆที่นะคะแต่ก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านแล้วก็ต้องสั่งชาไทยนะคะว่าสั่นกันน้ำเก๊กห้วยอย่างสั่นไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปกิน 2-3 ปีแล้วนะคะไปกินล่าสุดว่ามันอยู่อัมสเตอร์ดัมก๋วยเตี๋ยวในร้านเนาะค่ะถ้วยหนึ่งก็400-500มาสูตรบรรยากาศบริหารเนาะค่ะปอดให้แข็งแรงผู้ใดเป็นเบาหวานนะคะกับความดันนี่กินยานะคะจนกว่าแพทย์จะเช็คแล้วบอกว่ามันโอเคถึงหยุดกินได้มันอันตรายค่ะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเชื้อโรคนะคะคนที่มีปัญหาปอดสำคัญค่ะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจในปากอะขับคายขับค่าว่าทางเดินหายใจนี่จะแปลกๆอยู่ช่วงหลังๆเนาะค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วเพราะว่าปากินยารักษาแล้วแต่ว่าเฮาก็เลี่ยงเนาะค่ะที่จะแบบว่าไปข้างนอกนี่ก็เลี่ยงแล้วก็เฮาก็เลี่ยงแค่นั้นไม่พอแล้วต้องกินอาหารเสริมบ่ว่าจะเป็นวิตามินหรือว่าจะเป็นผักที่เฮากินเนาะค่ะมาเบิ่งเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ต้องกินยารักษาตามอาการที่แพทย์ให้เนาะค่ะจังโอ้สีลิปจำมากเลยยาความดันเนี่ยค่ะถ้าคนที่แบบเป็นเนี่ยเขาจะให้ควบคุมความดันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอันตรายมันจะมีซิสที่เป็นออนแอร์ต่อโรคไขวัดที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะความดันเบาหวานแล้วก็โรคทางเดินระบบหายใจนะคะนั่นแหละค่ะปะเริ่มหนาวแล้วรับบรรยากาศพอดีแล้วสูดอากาศเข้าแบบเต็มปอดเดเที่ยวออกมาค่ะเที่ยวออกมารับอากาศบริสุทธิ์บรรยากาศมันก็เป็นใจบางมือนะคะนานๆที่ได้เห็นแดดค่ะ
แต่อีกสักหน่อยเดือนมีนาเนี่ยก็จะเริ่มอากาศดีขึ้นแล้วแสงมันงามนะคะมันเห็นในผิวหน้าแจ่มซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้ไซส์สว่างขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะปาขอไปข้างในก่อนมาทักทายเท่านี้รักษาสุขภาพกันนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะทุกคนเลยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะโอ้ยหนาวชาป่ะแข็งแล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวไปใส่น้ำแข็งให้ลูกกินลูกอยู่ในบ้านอุ่นๆ นะคะเขากินแบบนั้นเขาก็จะเขาก็จะชอบของหวานไทยเดี๋ยวจากน้อยเดี๋ยวปาสิเฮ็ดของหวานเดี๋ยวเอามาให้เบิ่งกับป๊าเฮ็ดเป็นของหวานเนี่ยนะคะมีแบบใบตองห่อนะคะคึดอยู่ในหัวค่ะแต่ว่ายังบ่เฮ็ดบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกนิดนึงค่ะผู้ใดแนะนำป๊าใดนะคะตรงนี้ที่กันสาดกันฝนมันเป็นแบบว่าเป็นเฮ็ดนะคะออกเฮ็ดแฟนป๋าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็จะมีน้ำส้มสายชูหรือยังประมาณนี้แหละค่ะทำความสะอาดนะคะป๋าก็อยากรู้ว่าถ้าผู้ใดมีเคล็ดลับอีหยังที่หลายๆอย่างก็ดีกับบอกป๋ามาได้นะคะจะเปลี่ยนไมค์มันก็แพงอยู่จะใส่ไปจังสิก็ได้อยู่ค่ะมันกันแดดกันฝนได้ประมาณนึงอยู่ตามที่เฮาต้องการอยากให้มันกันอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าอยากทำความสะอาดมันจะซื้อแนะนำมาได้ค่ะการเล่นกับหมาของเราชอบหรือเวียนหัวโอเคไหม Are you still okay? Are you okay?พอแล้วแม่เมื่อยแม่เมื่อยแล้ว